ไปไหนก็จะต้องมีรูปคู่จะต้องไม่ถ่ายเซลฟี่ผัดกันถ่ายหรือก็ให้คนอื่นถ่ายแล้วก็มีลงบ้างแต่ตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีของน้องใหม่เนี่ยเรานับรูปคู่ได้เลยนะน้อยขนาดนั้นเหรอน้อย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 ค่ะเพราะว่าพี่เต๋อเป็นคนแบบไม่ได้ชอบถ่ายรูปคือเขาเป็นคนที่ชอบอยู่ณโมเมนต์นั้นอะใช้ชีวิตณโมเมนต์นั้นเหมือนพวกมือถือพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่จับไม่ยุ่งไม่อะไรเลยเท่าไหร่ใช่เขาเป็นคนไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะซึ่งผิดกับใหม่ที่แบบหันมาอีกทีใหม่ก็คือถ่ายเนียงเขาอยู่ช้อนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ค่ะช้อนแบบตะกี้นี่ใช่ก็คือแบบเออค่อนข้างต่างกันเลยก็เลยไม่ได้มีอะไรเก็บไว้แชร์เยอะอ่ะวันหนึ่งคุยกันกี่ครั้งทุกวันหรือเปล่าต้องคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันกี่ครั้งน้อยค่ะถ้าวันทำงานก็แค่ก่อนนอนก่อนนอนตอนนอนก็ต้องมีอยู่แล้วก่อนนอนก็ต้องมีกู๊ดไนท์ค่ะมอร์นิ่งก็ไม่ต้องคุยก็คือแค่บอกว่าตื่นแล้วมอร์นิ่งนะแค่นั้นเองค่ะถ้าทำงานก็คือหายไปเลยทั้งวันโอ้เราก็อยู่กับงานใช่ค่ะเราก็อยู่กับงานคือใหม่กับพี่เต๋อจะเป็นคนที่แบบเหมือนของงานก่อนเสมอเลยค่ะคือใหม่เองก็แบบถ้าเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีงานก็คือรับหรืออะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้พอๆกันเลยกับคนนี้โอ้โหเป็นคนที่ไม่เอาใจเลยนะพี่เต๋อของเราเนี่ยใช่ไหมไปนะแต่ได้ยินไหมคะอาพูดเมื่อกี้ไม่ได้ยินมั้งไม่ถ่ายรูปไม่อะไรแต่เราไปเที่ยวเราใช้เวลาด้วยกันเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเยอะแล้วก็พี่เขาก็ถ่ายรูปให้นะคะหลายๆรูปใช่ค่ะเขาก็ตั้งใจอะไรพี่เต๋อเขาพี่แพนรู้จักเป็นการส่วนตัวปะรู้จักกับพี่เต๋อยังไม่ค่ะไม่ค่ะต้องรู้จักแล้วพี่แพทจะไม่ถามอะไรใหม่เลยวันนี้ทำไมพี่แพทต้องเจอสักเรื่องเล่นละครสักเรื่องพี่แพทจะแบบรู้ละอ๋อโอเคโอ้พูดถึงสักเรื่องทำไมใหม่ถึงไม่ได้เล่นหนังหรือเล่นที่พี่เต๋อเขียนน่ะใช่โอ้เคยถามท่านเขียนให้ใหม่สักเรื่องไหมเพราะเรื่องที่พี่เต๋อเขียนหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นกระแสแล้วเหมือนมันดังทุกเรื่องแล้วจำได้ว่ามีหลายๆคนอ่ะก็ถามใหม่มะว่าถามเล่นละครที่พี่เต๋อเขียนบ้างไหมถามค่ะคือช่วงแรกๆตอนคบกันแรกๆเราก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบไม่กล้า งานเขาเราไม่ยุ่ง หลังๆมีโปรเจกต์อะไรที่แบบฉันเล่นได้เลยหรอก็ เริ่มแบบเข้าไปเรื่อยๆเริ่มไปรู้ว่าเขียนอะไรบ้างอ๋อเขียนโปรเจกต์นี้อยู่หรอไม่มีผู้หญิงเลยเนี่ยผู้ชายเนี่ยในเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบแนวหนังที่เขาเขียนหลังๆมันไม่ใช่หนังคอมเมดี้ไงคะอ้าวเหรอเป็นหนังผีฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยจริงใช่ค่ะแค่เขาแยกแยะไม่เอามาใช้ในชีวิตจริงก็โอเคแล้วเข้าใจป่ะคะคือแบบฆาตกรรมคือก็หนูก็จะแบบไม่ค่อยยุ่งเรื่องงานเขาเท่าไหร่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตและให้กำลังใจแต่ก็มีแสบบ้างค่ะพี่แพทว่าแบบถึงเวลาแล้วแหละนะมันถึงเวลาแล้วแหละดาวีก็คือตั้งแต่พี่มาก็ยังไม่ได้ร่วมงานของในโปรเจกต์เขาเลยเขาเป็นคนเขียนพี่มาไงคะใช่ถูกก็ยังไม่ได้เจอเขาเลยหลายปีแล้วอะไรเงี้ยมันต้องแล้วแหละพี่เต๋อลองเขียนให้ใหม่ดาวิกาเล่น เอาตลกอ่ะเนาะเอาแบบฮาๆขำๆโก๊ะๆอ่ะฉันว่าไปได้มันน่าจะสนุกอ่ะเนาะดาวิดก็พูดอย่างนี้แหละค่ะเอาเลยใช่ไหมเห็นไหมใช่ค่ะพูดอย่างนี้แหละค่ะแหมไม่ยอมยังยุ่งอยู่ยังมีหลายโปรเจกต์อยู่มั้งค่ะก็เลยใช่เป็นกำลังใจให้ดีกว่า